พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์พื้นที่ใต้สะพานไทยเบลเยียมและควบคุมบริเวณดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้วหลังกลุ่มคนเสื้อแดงปิดล้อมกองกำลังรักษาความสงบเมื่อช่วงเช้านี้ทั้งนี้การดำเนินการของสอช.จะมีการตั้งด่านเพิ่มที่บริเวณถนนวิทยุในลักษณะรูปตัวแอลเพื่อป้องกันการยิงออกมาจากภายในสวนลุมพินีและบล็อกเป็นเส้นทางถนนวิทยุเนื่องจากขณะนี้ยังมีกลุ่มจักรยานยนต์เข้ามาก่อกวนและเข้ามาเพิ่มจำนวนผู้ชุมนุมที่สวนลุมพินีนอกจากนี้สอช.กำลังพิจารณาโดยอาจมีการปิดถนนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเส้นทางคือถนนพระราม4จากบริเวณ3ย่านถึงแยกงามดูพีเนื่องจากมีความพยายามสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายบริเวณแยกบ่อนไก่ทั้งนี้พลเอกสรรเสริญยังย้ำด้วยนะคะว่าการดำเนินการของสอช.ในวันนี้จะยังไม่มีวิธีการปิดล้อมโดยยังไม่คิดสลายการชุมนุมในคืนนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าในคืนนี้จะมีการก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจึงได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่สามารถปกป้องชีวิตตนเองได้แต่ต้องไม่ทำร้ายประชาชนวันนี้ในขั้นต้นเนี่ยการสถาปนาแนวด่านที่บริเวณถนนวิทยุจะต้องดำเนินการให้ได้แม้ว่าจะมีการก่อกวนจากกลุ่มและฝ่ายต่างๆที่พยายามสร้างความวุ่นวายอยู่บนถนนวิทยุหรือว่ามีการเติมบรรดาขบวนมอเตอร์ไซค์มาทางเส้นสาทรก็ดีทางเส้นพระราม4ก็ดีเราต้องสถาปนาแนวด่านตรงนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้สอดคล้องกับการกระชับวงล้อมในขั้นถัดไปซึ่งผมขออนุญาตที่จะยังไม่เรียนให้ทราบโฆษกสอช.ยังวิงวอนถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงขอให้ออกจากพื้นที่การชุมนุมเพื่อความปลอดภัยโดยให้เหลือเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการใช้ความรุนแรงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะที่แกนนำหากต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสามารถพิสูจน์ได้ตามขั้นตอน